สวัสดีครับพบกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยครับงานศพของคุณแม่นายกเศรษฐาทวีสินก็กำลังมีงานสวดศพทุกวันและภาพที่เห็นเป็นภาพที่น่าประทับใจก็คือมีนายก3คนนั่งอยู่ด้วยกันคุณอานันต์ปัญญาชุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆส่วนภาพที่ตึงคนดูก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดคุยกับคุณเศรษฐาทวีสินภรรยาของพลเอกประยุทธ์กับภรรยาของคุณเศรษฐายืนคุยกันมันเป็นภาพที่ทรงพลังทั้งคู่แต่งตัวดีใส่สูทผูกไทยดูดีมีชาติตระกูลแล้วก็คุยกันอย่างมีมิตรภาพในอดีตที่ผ่านมาก็มีการกระทบกระทั่งมีการปะทะกันมากในการหาเสียงคุณเศรษฐาทวีสินก็มีการปราศัยหาเสียงกระทบกระทั่งลุงตู่อยู่บ่อยๆลุงตู่ก็มีการพูดถึงพรรคเพื่อไทยบ้างตอนที่สมัยเป็นนายกรัฐมนตรีสุดท้ายมันก็เป็นกติกาเป็นเกมของการเมืองจบแล้วก็คือจบตอนนี้ลุงตู่ก็มาให้กำลังใจคุณเศรษฐาให้ทำงานต่อไปเพราะว่าลุงตู่ไม่จำเป็นต้องมาก็ได้ในงานศพครั้งนี้มันเป็นภาพที่สลิมคงจะอกแตกตายมันเป็นภาพที่ควายแดงคงจะอกแตกตายว่ามันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรทำไมมันเป็นอย่างนี้ผมว่าเรื่องหลังนี้มันเป็นเรื่องที่ดีบ้านเมืองมันต้องปองดองกันสิว่าจะให้มันทะเลาะกันยังไงวะมันก็อุดมการณ์ต่างกันก็เถียงกันไปว่ากันไปตามอุดมการณ์สิวะแต่ครั้งนี้ก็ยังไม่เห็นคุณชวนหลีกภัยมานะอดีตนายกรัฐมนตรีไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าหรือมาแล้วผมก็ไม่รู้แล้วคนอื่นๆ อีกในฝากฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าคุณหญิงสุดารัตน์หรือคุณพิธาคุณชัยชวัฒน์คุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรมันก็ยังไม่เห็นมานะหรือมาป่ะก็ไม่รู้แต่คงยังไม่มาหรอกถ้ามาก็จะเป็นข่าวโด่งดังข่าวใหญ่โตเพราะว่างานศพนี้ไม่จำเป็นต้องเชิญใครครับไม่จำเป็นมาได้เลยรู้จักก็มาได้เลยผมจึงอยากจะย้อนไปดูว่าตอนเนี้ยไอ้คนที่มีอำนาจวาสนาอยู่นายกเศรษฐาหรือรัฐมนตรีต่างหรือคุณทักษิณชินวัตรก็ใช้อำนาจที่ถูกที่ทางเถอะอย่าไปเล่นเกมหาเหวอะไรกันให้มากมายไปเลยผมว่ามันไม่มีอะไรหรอกครับสุดท้ายเห็นไหมมีหลายต่อหลายคนตอนนี้ที่เป็นข่าวอยู่ไปดูในเพจของข่าวอิสราไปดูในเพจมีคนติดคุกทุกวันมันไม่รู้กี่สิบคนติดคุกทุกวันอดีตรัฐมนตรีอดีตนายกอบจนายกอบตอดีตอธิบดีโอ้โหติดคุกแม่งทุกวันโดนยึดทรัพย์บ้างโกงเขาบ้างอะไรเขาบ้างตอนนั้นตอนมีอำนาจไงทำต้นมีต้นเตือนต้นมืออะไรก็ได้ไงมีคนพี่นอกพี่เทามีคนยืนยุงกระปอกให้แล้วตอนนี้ติดคุกจะมีมาที่ไหนไปเยี่ยมวะเงินก็หมดโดนยึดทรัพย์อย่าเหลืองอำนาจอย่าบ้าอำนาจเรามีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นส.ส.ได้เป็นอธิบดีได้เป็นผู้ว่าได้เป็นนายกอบจ.นายกเทศบาลได้เป็นนู่นเป็นนี่เราก็ใช้อำนาจของเราเนี่ยทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองไอ้กองอ่ะมันจะไปกองมากก็กระแดกเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วเขาเรียกว่าแดกตามน้ำกินเปอร์เซ็นต์ไปกินเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ติดคุกหรอกเพราะมันก็แดกกันมาทั้งชาติอยู่แล้ว
แต่ที่ติดคุกคือไปแดกตามน้ำมีการหัวประมูลต้องการเงินเยอะๆๆๆเพื่อเอาเงินมาเยอะๆเพื่อจะไปซื้อเสียงเอาเงินเยอะๆเพื่อจะให้พรรคจะได้เป็นรัฐมนตรีเอาเงินเยอะๆๆๆสุดท้ายพวกมึงก็ติดคุกกันมันไม่มีประโยชน์แล้วครับมันเป็นระเบิดเวลาที่จะฆ่าตัวมึงเองแล้วมึงมีความภูมิภูมิใจตรงไหนวะมีเงินเยอะแต่ไม่ได้ทำประโยชน์ต้นตีนต้นมืออะไรเลยแล้วมึงจะภูมิใจตรงไหนวะนะอำนาจเนี่ยมันต้องมีไว้ช่วยเหลือคนช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือผู้คนตั้งใจทำแม่งจริงจริงจังๆถ้าไม่มีการคอร์รัปชันสุดท้ายคนแม่งก็จะรักแบบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไม่มีกรณีคอร์รัปชันก็เลยจะมีเรารักลุงตู่เรารักลุงตู่เรารักลุงตู่แต่ถ้ามีคอร์รัปชันเมื่อไหร่ก็จะต้องโดนด่าทั้งที่ผลงานของพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ไปดีเลิศประเสริฐสีอะไรเลยไม่ได้แก้ปัญหาประเทศชาติประเทศแผ่นดินได้มากมายเท่าไหร่เลยก็ทำไปตามเนื้อผ้าเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นการปรับครม.ชุดใหม่นี่นะครับฝากถึงคุณเศรษฐาทวีสินฝากถึงคุณทักษิณชินวัตรด้วยว่าปรับเอารัฐมนตรีที่แม่งทำงานเป็นทำงานเก่งเพื่อจะมาพัฒนาชาติกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยต้องเอาเก่งๆเจ๋งๆกระทรวงพาณิชย์เนี่ยต้องเจ๋งกระทรวงเกษตรเนี่ยต้องเจ๋งกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยต้องเจ๋ง 3-4 กระทรวงเนี่ยที่เป็นกระทรวงเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยต้องเจ๋งแล้วก็ต้องรวมหัวกันผนึกกำลังกันเป็นนโยบายเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็รวยกันไปทำกันไปเนี่ยไม่ใช่แม่งทำคนละทีสองทีแม่งกักกันมั่งเล่นข้อกันมั่งเดี๋ยวคนนู้นได้ดีเดี๋ยวคนนี้ได้ดีแล้วก็มาออกให้สัมภาษณ์เหมือนแบบคนดีมีชาติตระกูลทำงานเพื่อชาติแผ่นดินแต่ผลงานแม่งไม่เข้าตาใครเลยนะก็ดูภาพนี้ไว้ดูภาพนี้ไว้ภาพของลุงตู่ที่ยืนคุยกับคุณเศรษฐาแล้วก็ภาพของคุณอนันต์ที่นั่งอยู่กับคุณเศรษฐาคนเหล่านี้เขาให้เกียรติคุณนะครับนายกเศรษฐาทวีสินคุณต้องปรับตัวเองคุณต้องตั้งสติคุณต้องฮึดเอาวิชาความรู้ที่มีอยู่ทำให้ชาติให้แผ่นดินไม่ต้องสนใจหน้าอินหน้าผมต้นตีนต้นมืออะไรทั้งสิ้นถ้าโดนกดดันมากๆก็ลาออกหรือจะแก้เกมโดนกดดันมากๆก็ยุบสภาแม่งไปเลยเราแม่งเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยก็ไม่จำเป็นต้องไปกลัวใครไม่จำเป็นต้องไปก้มหัวให้ใครหรอกครับนายกเศรษฐาทวีสินยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านครั้งนี้แหละครับที่คุณแม่ท่านเสียชีวิตน่ะมันทำให้ท่านจะต้องมีมุมมองแง่คิดแบบใหม่ๆเพื่อพัฒนาชาติให้จารึกไว้อีกหนึ่งคนนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานในการเลือกตั้งครั้งหน้าครั้งต่อไปอาจจะมีเพลงเรารักเศรษฐาคิดถึงเศรษฐาก็ได้ครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมไม่สนใจนะครับใครจะเป็นเสื้อแดงใครจะเป็นเสื้อเหลืองใครจะเป็นสลิ่มใครจะเป็นกกบพ.ส.ใครจะเป็นควายแดงผมไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นผมจะวิพากษ์วิจารณ์ตามเนื้อผ้าของผมใครดีก็ชื่นชมใครไม่ดีก็ติเพื่อกอนะนั่นแหละคืออุดมการณ์ของผมที่ต้องทำการเป็นยูทูบเบอร์ที่มีอุดมการณ์ไม่เป็นยูทูบเบอร์ที่แม่งเล่นเกมเล่นข้อทำเป็นเก่งทำเป็นดีทำเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ทำเป็นไปด่าคนนู้นด่าคนนี้ไม่เอาเอาของจริงเอาเรื่องจริงมาพูดกันในรายการกิจโพสต์ Channel ครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับ
มาช่วยกองทุนอิสรพลหน่อยนะครับมาช่วยบูชาปู่ศรีสุทโธครับเป็นรูปซึ่งไปเข้าพิธีใหญ่มากๆพิธีศักดิ์สิทธิ์มากๆเป็นพิธีไหว้ครูหลวงปู่ดำให้บูชา290บาทเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดครับกองทุนนี้ก็ดูแลคนมาเป็นพันคนดูแลหมามาเป็นพันตัวนะครับทำงานมาร่วม10ปีแล้วปีนี้ก็จะทำแบบเต็มที่ทำแบบจัดเต็มหน่อยเพราะว่าอายุผมก็มากแล้วไม่รู้จะตายโหงตายหาเมื่อไหร่ก็ขอทำอะไรให้มันเป็นเนื้อเป็นหนังบ้างนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครบ์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยแล้วก็มีพระนางพญาสยามครับสวยมากปลุกเสก4วาระไม่ใช่3วาระนะ4วาระ290บาทเช่นกันครับเงินเข้ากองทุนอิสรพลเช่นกันติดต่อไม่ได้ทาง Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับด้านเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับกินกลางก็เข้ามาพูดคุยกันเข้ามาติดต่อกันเข้ามาปรึกษาหารือกันเข้ามาร้องเรียนกันเข้ามาจะช่วยเต็มที่สุดความสามารถครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณขอให้มีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี